สวัสดีครับมาดู Market อารา y ิสิประจำวันพฤหัสที่31มีนาคม2022กันสำหรับยูโรนะครับเราคุยกันเอาไว้แล้วว่าเรามี larger time frame balancing area อยู่ที่นี่นะครับที่ตีกรอบไว้เมื่อวานนี้ราคาพยายามเบรกขึ้นไปเหนือ balancing area นี้นะครับแต่ character ในการเบรกเนี่ยยังไม่ยังไม่ดีมากนักนะครับการที่เราจะเห็น balancing breakout pattern เราควรเห็นมันพุ่งนะครับมันพุ่งขึ้นไป1นึ่งสเต็ปจากนั้นมันต้องไปต่อนะครับตอนนี้ยังขึ้นไปต่อไม่ได้ยังติดอยู่แถวๆนี้นะครับแต่ด้วยความเป็นจริงที่ว่าตลาดยังไงก็ตามยังโฮอยู่ใน area breakout นะครับโดยจุดเริ่มต้นในการ breakout เริ่มต้นตั้งแต่ที่นี่1 1 1 1 9นนะครับซึ่งเราจะใช้เป็น in validation point เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตลาดนั้นจะ เบร a เอาทและยังโฮอยู่ใน area b a c k o u t นะครับแต่เรายังไม่สามารถฟันธงได้แน่นอนนะครับว่าเป็น balancing breakout pattern นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย short term b y a d จะเอาไว้เป็น neutral bullish เอาไว้ก่อนยังไม่ใช่ bullish แท้ๆจะเป็น bullish แท้ๆต่อเมื่อราคาสามารถ b เบ a k ขึ้นไปเหนือโซนนี้ได้1 1 8 4 7ถึง1 1 9 5 3นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นได้เนี่ยก็มีสีสูง ที่ตลาดนั้นจะ expand range นะครับขึ้นไปได้อย่างน้อยๆวันนี้นะครับก็คือที่ initial resistance zone 122.40ถึง123.29ในทางตรงข้ามถ้าหากว่าราคาเริ่ม break down แล้ว hold อยู่ใต้ initial support 11379ถึง11477ซึ่งเป็น balancing breakout area จะเริ่มเป็น warning sign สำหรับ buyer นะครับเพราะจะเสี่ยงว่าเป็น fail Break out pattern โดยเพราะยงยิ่งถ้ามันเริ่ม break นะครับกลับลงมาใต้แบบหนึ่งโซนนี้นะครับรวมถึงเป็น Invalidation Point ด้วยก็คือที่ Support Zone 11057-11145นะครับถ้าหากว่า break แล้ว h o l ใต้โซนนี้การ break out ครั้งนี้จะกลายเป็น fail Break out pattern แล้วตลาดก็จะ reverse back กับลงสู่ ดอลลาร์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคานั้นเทรดอยู่ที่เมนอินเฟคชั่นพอยต์จะเป็นอัทเทร d หรือจะเป็นดาวเทร e ในระยะสั้นก็ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาที่ a รียนี้นะครับโอเคนี่คือยูโรสำหรับพาวดอลล่าตลาดกำลังอยู่ใน balancing เฟ a e นะครับอย่างที่บอกแล้วเมื่อวานนี้เรามี value area อยู่นี้ ครับตอนนี้ตลาดนั้นเทรดอยู่ที่ value area นะครับอาจจะกำลังสะสมหรือว่ากำลังบิวให้วอลลุ่มตรงนี้เต็มนะครับจะได้ perfect กลายเป็น value area ที่ค่อนข้าง perfect เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคานั้นเทรดอยู่ที่ value นั่นก็แปลว่า short term bias จะต้องเป็น neutral แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี bias เป็น neutral ก็อย่างที่เคยบอกแล้วการเทรดจำเป็นต้องระมัดระวังนะครับควรหาเทรด set up ที่เราเรียกว่าเฟดเซตอัพแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงเทรนด์ฟอล์ลาวิงเซตอัพโดยเพาะอย่างยิ่งการเทรดตรงกลางเรนนะครับเป็นไอเดียที่ไม่ดีเนื่องจากว่าเวลาที่ตลาดนั้นเป็นนูเทรลหรือว่าบาลานซิ่งเนี่ยตลาดก็จะเวียงขึ้นเวียงลงโดยเพาะอย่างยิ่งตรงกลางเรนแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้จําเป็นต้องระมัดระวังสําหรับพาวดอลลร์ทองคาเองก็เช่นเดียวกันนะครับกำลังเข้าสู่บาลานซิ่งเฟดเห็นไหมครับตอนนี้ ตลาดกำลังบิ้ลแวร์ e ูแอเียตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็อย่างที่เคยบอกแล้วหลายวันนะครับว่ากรอบที่มันน่าจะบาลานซิ่งอยู่ระหว่าง1.890ขึ้นไปจนถึง1.970ตราบใดที่ยังติดอยู่ในบาลานซิ่งนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับจำเป็นต้องเทรดช็อตเทอมแล้วก็เน้นไปที่ fate, up, เฟดเซตอัพเหลยกเลี่ยงเทรนด์ฟอล์ลิงเซตอัพโดยเพาะอยงยิ่งการเทรดที่อยู่ตรงกลางเลนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น สถานการณ์ของทองคำเหมือนกับพาวดอลลาร์เลยในขณะที่บิตคอยนะครับไปเหมือนกับยูโรเพราะว่าอะไรเพราะว่าบิตคอยมี balancing breakout pattern อยู่แล้วด้วยความเป็นจริงที่ว่าตลาดก็ยังโฮอยู่เหนือ area breakout ก็คือที่โซน45509ถึง46089เพราะฉะนั้นตามไปก็ตามที่ราคานั้นยังโฮอยู่เหนือโซนนี้ โดยเพราะอย่างยิ่งโฮอยู่เหนือ Invalidation Point 44725การ Breakout ครั้งนี้ยังคงเป็นจริงอยู่นะครับแล้วตลาดก็น่าจะ Expand Range ขึ้นไปได้ถึง Objective Target ของการ Breakout ก็คือที่51241ถึง52100แต่ถ้าราคานั้น Break กับลงมาใต้โซนนี้จะเริ่มเป็น Warning Sign สำหรับ Buyer เพราะจะมีความเสี่ยงกลายเป็น Fail Breakout Pattern โดยเพราะอย่างยิ่งถ้ามันเบรกแล้วโฮอยู่ใต้อินเว i d a เดช n นพอยต์4ี่สนะครับโอเคประยานทั้งหมดนี้นะครับคือ Market Analysis ประจำาวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ